ายสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับมาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างครับกะทิอัมพวาหรอคะรู้จักค่ะรู้จักครับกะทิอัมพวารู้จักค่ะต้มข่าไก่ค่ะขนมใส่ไส้ครับเค้กกล้วยหอมหน้าฝอยทองค่ะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาโชว์ฝีมือจากกะทิอัมพวาแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะลูกชื่อนางสาวจุฑาธนูศิลป์ค่ะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะน้องฝนนะถ้าพูดถึงเมนูที่ต้องใช้กะทิหนูคิดถึงอะไรคะเค้กกล้วยหอมหน้าฝอยทองค่ะปกติเค้กกล้วยหอมไม่ได้ใส่กะทิไม่ใช่เหรอคะลูกใช่ค่ะแต่สูตรของหนูคือใส่ค่ะเหรอคะหนูอยากเพิ่มกลิ่นหอมของควันเทียนเข้าไปค่ะเลยเติมอัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะขนมที่ได้จึงหอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆแบบควันเทียนจริงๆอร่อยมากๆเลยค่ะใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆเลยนะครับไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้นะครับเพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะเราลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นในการใส่แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีลงในชำอ่างใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะต่อไปใส่เกลือค่ะใส่เกลือป่นแล้วนี่อะไรคะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานะคะและอันนี้ล่ะผงฟูค่ะผงฟูแล้วทำไงต่อคะคนให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปในอ่างใช่ไหมคะแป้งที่หนูผสมแล้วเมื่อครู่นี้เนาะพอใส่แป้งเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะใส่เนยค่ะใส่เนยลงไปแล้วทำไงอีกคะลูกจากนั้นก็ไปเข้าเครื่องตีผสมค่ะอ๋อเอามาเข้าเครื่องตีผสมนะคะถ้าส่วนผสมพอเข้ากันต้องใส่อะไรต่อคะน้องฝนใส่กล้วยหอมค่ะต้องสุกงอมค่ะถึงจะอร่อยพอส่วนผสมเริ่มจับตัวกันแล้วนะเราต้องใส่ใส่ไข่ไข่ไก่ค่ะโอ้ก็ทำไม่ยากเนาะเทลงไปรวมกันเนาะส่วนผสมก็กลิ่นหอมหอมหอมกลิ่นกล้วยหอมนะคะแล้วทำยังไงต่อลูกต้องใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเลยนะครับใช้ความเร็วสูงขึ้นเพื่อทำให้เนื้อมันเข้ากันแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นค่ะอ๋อขนมจะเข้ากันแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นด้วยนะคะจากนั้นก็หยอดขนมใส่ในถาดพิมพ์เลยค่ะต้องใส่เยอะไหมคะน้องฝนไม่ต้องเยอะมากค่ะใส่ประมาณ3ส่วน4ค่ะเออได้กลิ่นนะคุณผู้ชมนี่ยังไม่สุกเลยยังหอมหอมขนาดนี้ต่อไปก็ตกแต่งหน้าด้วยฝอยทองฝอยทองแบบหยิบมือนึงประมาณนั้นเนาะน้องฝนจะต้องอบนานไหมคะลูกต้องอบประมาณ12นาทีค่ะอุณหภูมิที่ใช้เท่าไหร่คะลูก350องศาฟาเรนไฮต์ค่ะเดี๋ยวเราไปอบแล้วกลับมาดูนะว่ามันสุกแล้วน่ารับประทานไหมนะครับสุกแล้วเราก็จะต้องตกแต่งฝอยทองเพิ่มอีกหน่อยค่ะดูดีเลยนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมดูมีความเป็นเบเกอรี่ที่มีสัญชาติไทยขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ามีฝอยทองอยู่ข้างหน้าได้กลิ่นอบควันเทียนแบบอ่อนๆลอยขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมจริงด้วยล่ะคุณผู้ชมหอมนุ่มกลิ่นของอบควันเทียนแบบอ่อนๆเข้ากันนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิกลิ่นอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้